ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตกนะครับวัดจันทร์ตะวันตกตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านครับอยู่ช่วงระหว่างวัดจันทร์ตะวันออกมีสะพานกับสุพรรณกัลยากั้นข้ามมาวัดจันทร์ตะวันตกครับฟังจากหลวงพ่อที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือสร้างเมื่อปีพ.ศ.2400โดยชาวลาวพยพครับเมื่อครั้งเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ไม่สามารถดับเพลิงได้ก็ย้ายมาตั้งรกรากแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ครับนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของวัดจันทร์ตะวันตกครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามแล้วตามมาเที่ยวได้นะครับวัดจันทร์ตะวันตกอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับ